สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการปรับกรอบออฟเซตของ Full Scale Mac 660นะครับก็ก่อนที่จะเริ่มปรับกันนะครับเราจะต้องไปที่ Move เพื่อกด Home ก่อนนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องนั้นเข้า Home ก่อนนะครับเมื่อตัวเครื่องเข้าโฮมเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการกดลบ Z นะครับเพื่อให้ฐานพิมพ์ขึ้นไปที่จุดเริ่มต้นสูงสุดนะครับอันนี้จะเห็นว่าตอนนี้ Z เป็น0แล้วนะครับตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับที่หัวฉีดตอนนี้ระดับได้พอดีเลยนะครับคราวนี้การปรับปกออฟเซ็ตนะครับเราจะไปที่ Setting นะครับAuto Leveling แล้วก็ปกออฟเซ็ตนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขยิ่งเยอะนะครับหัวจะยิ่งชิดนะครับถ้าเลขยิ่งน้อยหัวจะยิ่งห่างนะครับตอนนี้ 1.35 นะครับของตัวเครื่องนี้ระดับตอนนี้จะได้พอดีนะครับจะได้พอดีนะครับไม่ห่างไม่ชิดไปนะครับทั้งสองหัวคราวนี้นะครับถ้าผมปรับเป็น0ปรับตัวเลขน้อยลงนะครับจะเห็นว่าหัวจะเริ่มห่างนะครับถ้าสังเกตดูดีๆนะครับหัวจะห่างละเห็นไหมครับตอนนี้หัวห่างเรียบร้อยแล้วโอเคครับเราจะมาเริ่มทำการปรับซัดออฟเซ็ตกันเลยนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับโอเคก็อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้หลังจากที่กดโฮมเสร็จแล้วนะครับระยะจะยังไม่ใช่ระยะจริงนะครับตอนนี้หัวฉีดนะครับจะห่างจากฐานพิมพ์อยู่ที่8มิลนะครับอยู่ที่8มิลลิเมตรตอนนี้นะครับค่อนข้างห่างอยู่พอสมควรอันนี้โดยประมาณนะครับแต่ตอนที่เห็นในวิดีโอจะเห็นว่ามันจะห่างมากกว่า8มิลนะครับเพราะว่ามันจะอยู่ที่การทดเชยของ Set Offset อีกทีนึงนะครับโอเคอันนี้กดลบ Z ครับเพื่อให้ Z เป็น0โอเคครับตอนนี้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไปที่เซตติ้งครับออโต้เลเวลลิ่งอันนี้นะครับเราต้องเปลี่ยนเลขตรงนี้อย่างที่ผมแจ้งไปก่อนหน้าว่าถ้าเลขยิ่งน้อยนะครับหัวจะยิ่งห่างนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการชดเชยจากระยะ0นะครับก็คือจาก0บวกขึ้นมาอีกเท่าไหร่ฐานถึงจะชิดนะครับโอเคคราวนี้วิธีนะครับผมก็จะใช้เป็นกระดาษ A4 ง่ายๆหรือถ้ามีฟิลเลอร์เกจใช้ฟิลเลอร์เกจได้เลยนะครับผมก็สอดเข้าไปใต้หัวฉีดนะครับโอเคครับตอนนี้ห่างนะครับห่างได้ง่ายมากฉะนั้นเราต้องเพิ่มตัวเลขนะครับตอนนี้ 1.35 เวลาปรับนะครับเราจะไม่ปรับทีละเยอะๆนะครับเราจะปรับทีละน้อยเป็น 1.40 ประมาณนี้ก่อนนะครับปึ๊บยังห่างอยู่นะครับตอนนี้เราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ลอง 1.5 นะครับตอนนี้เป็นไงนะครับยังห่างอยู่นะครับตอนนี้ก็ห่างอยู่นะครับแต่ว่ากระดาษสามารถเข้าได้ยากขึ้นแล้วนะครับตอนนี้พอดีเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเปิดพอดีนะครับถ้าเกิดเอาฟิลเลอร์เกจมาเสียบตรงนี้จะพอดีนะครับอันนี้ขาดอีกเหมือนขาดอีกนิดนึงนะครับยังหลวมๆอยู่เราจะปรับที่ทศนิยมตัวที่2นะครับเป็น 1.75 นะครับโอเคครับตอนนี้จะฝืดๆนิดนึงนะครับครับจะเริ่มเข้ายากแล้วแต่ว่ายังดึงผ่านได้อยู่นะครับโอเคผมเข้าไปก่อนปุ๊บนี่นะครับก็คือจะติดแล้วนะครับติดแล้วแต่ยังดึงออกได้อยู่นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ 1.75 นะครับโอเคอย่าลืมเซฟครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยครับ